วัสดีค่ะวันนี้พาชมการทอผ้าไหมนะคะกี่โบราณค่ะแล้วก็เป็นลายมัดหมี่แบบโบราณด้วยนะคะเป็นลายตะขอโบราณนะคะเป็นการทอที่ต้องใช้ความอดทนนะคะเรียงร้อยเส้นไหมกลายเป็นผืนผ้าที่กว่าจะได้ในแต่ละผืนต้องใช้เวลานะคะมากมายนะคะวันนี้ทอจริงๆได้แค่ไม่กี่นิ้วเองนะคะเพราะว่าเป็นการทอไปแล้วก็ม้วนเป็นช่วงที่จังหวะม้วนผ้าเก็บด้วยนะคะก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่อยๆนะคะบางทีก็เส้นไหมหลุดเกี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการทอที่มีกระสวยเยอะด้วยนะคะมีไหมหลายสีทั้งไหมมัดหมี่ที่มัดแล้วนะคะแล้วก็สีเขียวสีแดงนะคะสีเหลืองไหมคั่วผางกระรอกกับสีดำด้วยนะคะสีเม็ดมะขามนะคะพอกระสวยเยอะบางทีต้องจำนะคะว่าใช้สีแดง2เส้นนะคะใช้สีเขียว4เส้นใช้สีเม็ดมะขาม4เส้นแล้วก็ไหมมัดหมี่ก็ดูตามลายอย่างนี้นะคะก็ถ้าทอผิดก็ต้องเลาะออกทั้งหมดเลยนะคะจนกว่าจะแก้ได้ไม่งั้นลายจะผิดเพี้ยนแล้วก็จะทำให้ผ้าไหมราคาเสียราคานะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาให้กำลังใจคนทอผ้าไหมนะคะขอเชิญชมได้เลยค่ะ